ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสคุณชอบกินถั่วงอกสุกๆไม่ครับผมไม่กินถั่วงอกแต่ผมก็ไม่กินอันนี้เปล่าๆเหมือนกุ้งติดมาสิค่อยว่ากันง่ายหน่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บพลอยช่อง23แห่งนี้นะครับอาจารย์ที่จะทำเมนูหนึ่งนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูใช่ครับแต่มั่นใจว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะพูดถึงเรื่องวัตถุดิบดีกว่าช่วงนี้เขาท้าทายนะฮะไข่บ้างหมูบ้างโอ้บ่อยจังอ้าวทำไมมา2อย่างล่ะโอ้นี่ยังเป็นตัวเลยยังไม่ชำแหละเลยน้องปลาดุกกับปลาต้องโกปลาต้องโกนี่ประเดี๋ยวลูกคงเอาไปจิ้มนมกินแล้วการสงสารก็จะไม่ต้องทำอะไรเนาะให้เขาทำง่ายๆรอปลาดุกละกันคุณผู้ชมเราเลือกปลาดุกเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินปลาดุกมากที่สุดเราก็ไม่ต้องปลาดุกดังปลาดุกสดๆแบบนี้ชอบมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูแล้วกันว่าอาจารย์นิสัตจะทำอะไรให้รับประทานรับรองต้องถูกใจเราเชื่อว่าอาจารย์นิสัตเอาปลาดุกแน่ๆเพราะปลาดุกอ่ะเป็นหนึ่งในปลาที่เขาชอบทานแล้วเมนูของเขานะผัดพริกใช่ไหมถ้าไม่เอาไปผัดเลยผัดพริกเหลืองก็ไปทอดกรอบแล้วก็ผัดพริกเหมือนผัดพริกขิงปลาดุกผัดเครื่องแกงสดเออเขากิน2เมนูนี้แหละเป็นแบบเมนูโปรดไม้อันเออใช่ไหมเขาเบสออนของชอบเขาเลยนี่เราก็ชอบกินปลาท่องโกอ่ะมาเรามาทำเมนูปลาท่องโกกันที่นี่ทำอะไรอยู่ดีๆก็ชอบขึ้นมาซะงั้นเลยนะครับปลาท่องโกพูดจริงๆพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็น้ำเต้าหู้อ่ะเราทำน้ำเต้าหู้ได้ไหมครับเคยเจอปัญหาว่าซื้อปลาท่องโกมาเสร็จแล้วแบบเหลือปะไม่เคยผมเป็นคนที่ซื้อมาแต่พอดีกินโอเคเรามีเหลือเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาซื้อมาเสร็จแล้วอ่ะถ้าปลาท่องโกมันไม่กรอบไม่ร้อนอ่ะอ๋อผมจะเอาไปโรยคั่วไก่นั่นเป็นปลาท่องโกเล็กๆเต้าหวยเอาเป็นว่าเรามีปลาท่องโกแล้วทำผัดไทยมา ทำผัดไทยปลาท่องโกกันค่ะปลาท่องโกไปทำผัดไทย อุ้ยตายขายจานละเท่าไหร่อยากกินจังเลยอ่ะคือคุณแค่เอาปลาท่องโกไปแทนตัวเส้นถ้าพูดแบบนั้นก็ใช่เอาเหรอแจ็คกริกมีรางวัลใช่ไหม It's won the world's best steak here 5 times in a row best steak in the world เนื้อจริงๆเนื้อล้วนๆเลยไม่มีความรู้สึกว่าจะมีไขมันมาแทรกอยู่แล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆทีเดียวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาหารอร่อยแล้วก็มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เนื้อวัวสดๆของแจ็คกริกจากประเทศออสเตรเลียนะคุณผู้ชมอันนี้ห่อมาแบบนี้นี่คุณบ๊อบมาห่อเองหรือว่าเอามาจากต่างประเทศ It's come from Australia it's actually wagyu from Jack Creek but this tells you that it is grain fed wagyu marble score 4 to 5เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเลือกเนื้อส่วนไหนระดับเป็นยังไงเขาก็จะมีบอกเสร็จหมดรวมถึงน้ำหนักอยู่ที่ห่อนี้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากว่า if I don't want this one I saw this on the plateWell, what's happened here is this had been taken out of the vacuum and been put in a net. The net is there to keep the meat, when it's roasted, keep its shape. Otherwise, it will go shrink like that. Okay. And the net, this one, plastic, หรอ อันตรายหรือเปล่า Cotton, cotton. Cotton, ปลอดภัยแล้วก็รับประทานได้นะคุณผู้ชม If we bake or roast the beef without net, it will shrink. Oh. It will shrink its shape. The weight will be the same, but it will tighten up. Jack Brick, เขามีรางวัลใช่ไหมเนื้อของเขาดีอ่ะ It's won the world's best steak here 5 times in a row. ได้รับรางวัล5ครั้ง Best steak in the world. มีที่ only here Bangkok's Bob หรอ Oh yeah, only here. I'd like to show you the roast.Would you like to see the roast? Yeah, I want to see. Okay. เห็นไหม
ะคุณผู้ชมยังเห็นเส้นตะไคร้ขึงอยู่บนเนื้อมีหน้าทรงสวย The chef is beautiful นะ still round and then how to cut oh wow we've got here jack's creek oh meat oh I really want to have the knife like this how can I have it for sale mate no be said and then you show me for what all right then I'll see what I can do okay ค่ะ cut โอ้นั่งน้ำลายสอเลยอู้ตายแล้วคุณผู้ชมสีสวยมากเลยโอ้ยตายสุกกำลังดีข้างในเป็นสีชมพูอันนี้เรียกว่ามีเดียมแรร์แล้วคุณผู้ชมแบบสุกปานกลาง How long that we bake for one piece like this It depends on the size but that would have been in the oven for an hour and a half ก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเตาอบคุณผู้ชมเป็นยังไงนะผมว่าก็ตั้งใจอยากจะหันให้คุณผู้ชมชมนะคะอ๋อหันให้อาจารย์นี่สัตว์ชิมเหรอ oh thank youต้องทำหน้าที่ชิมแทนคุณผู้ชมอีกแล้วว่านุ่มละมุนมากคุณผู้ชมดูสิเนี่ยนิ่มจับดูแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมว่าเนื้อมันต้องนุ่มมากมากคุณบ๊อบทำแบบนี้ทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเลยคุณผู้ชมเนื้อจริงๆเนื้อล้วนๆเลยคุณผู้ชมไม่มีความรู้สึกว่าจะมีไขมันมาแทรกอยู่แต่มันนุ่มละมุนแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆทีเดียวคุณผู้ชมเซียนเนื้อทุกคนจะต้องชอบแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าที่บ้านไม่มีความสามารถในการอบชิ้นโตๆแบบนี้ There it is จากชิ้นนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไม่มีเวลาต้องเสียเวลาตั้งชั่วโมงครึ่งความสามารถและอุปกรณ์อาจจะไม่พอสั่งซื้อแบบนี้คุณผู้ชม Ready Meal 1แพ็ค How weight this one how many grams 400 How much 550550 if we buy like this 1 กิโลเท่าไหร่ 1,290 แต่ถ้าวันนี้พิเศษมากคุณผู้ชมนั่งชมรายการอยู่แล้วอยากจะไปอบรับประทานเอง Spot in this month special เนื้อนี้ 1,290 บาทวันนี้คุณผู้ชมสั่งซื้อพิเศษลดไป200บาทเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับและอันนั้น1แพ็ค400กรัมราคา550บาทพิเศษวันนี้500บาทรับประทานได้2คนนะรีบสั่งเลยนะครับ Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูทองพลุใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยหอมทอดตราโกกิลงในภาชนะค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและผงฟูใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันใช้ช้อนตักหยอดแป้งทองพลุลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนแป้งสุกเป็นสีเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมน้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูทองพลุ